การส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วนะคะหลังจากที่อดอาหารประท้วงมาไม่ต่ำกว่า1เดือนในเรือนจำแล้วอาการทรุดลงขณะที่แม่ของเพนกวินแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องขอประกันตัวลูกชายอีกครั้งค่ะเดินทางไปศาลวันนี้ด้วยเป้าหมาย2ประการ1คือยื่นขอศาลอนุญาตประกันตัวนายพฤทธิ์ชิวารักษ์ลูกชาย2ต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยวิธีโกนผมนี่คือการแสดงออกของสุริรัตน์ชิวารักษ์เพื่อเรียกร้องให้ศาลอนุญาตประกันตัวลูกชายเป็นการแสดงออกที่เกิดขึ้นภายหลังพฤทธิ์อดอาหารต่อเนื่อง46วันและเป็นการแสดงออกคู่ขนานไปกับการยื่นคำร้องต่อศาลขอประกันตัวอีกครั้งภายหลังศาลมีคำสั่งเมื่อวานนี้ว่าไม่อนุญาตประกันตัวเพราะไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมด้วยความเจ็บป่วยที่เนื่องจากการอดอาหารที่มีการขับถ่ายเป็นชิ้นเนื้อด้วยการอ่อนเพลียของลูกซึ่งวันนี้เพนกวินอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะน้ำเกลือไม่สามารถจะเข้าถึงตัวเพนกวินได้แล้วเพนกวินได้ถูกให้น้ำเกลือเมื่อวานแต่เนื่องจากเส้นของเพนกวินอักเสบถึงไม่สามารถให้น้ำเกลือได้อีกถึงต้องมีการถอนน้ำเกลือจากตัวเพนกวินตอนนี้เพนกวินอยู่ได้ด้วยตัวของเขาและกำลังใจของเขาเขาไม่มีน้ำเกลือที่จะช่วยชีวิตเขาร่างกายเขารับไม่ได้รับไม่ได้แล้วนางสุรีรัตน์เชื่อว่านายพฤทธิ์มีอาการทรุดลงกว่าเดิมจากการอดข้าวร่างกายอ่อนแอไม่สามารถรับน้ำเกลือได้และยังเปิดเผยว่ามีโอกาสไปเยี่ยมลูกชายในเรือนจำเห็นรถพยาบาลผ่านเข้าออกหลายคันเกรงว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นลูกชายนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความเปิดเผยว่าจะใช้เหตุผลเทียบเคียงการยื่นประกันตัวนายสมยศพฤกษาเกษมสุขและนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วยืนยันว่านายพฤทธิ์ไม่มีพฤติการหลบหนียุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายหลักประกันมีความน่าเชื่อถือและการปล่อยตัวไม่กระทบกระเทือนกับการพิจารณาคดีล่าสุดนายธวัชชัยชัยวัฒน์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่านายพฤทธิ์มีน้ำหนักตัวลดลงจาก107กิโลกรัมเหลือ94.5กิโลกรัมดื่มน้ำเกลือแร่ได้น้อยลงอดอาหารเป็นเวลานานจนร่างกายไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ล่าสุดมีอาการปวดบริเวณที่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำจึงถอดสายน้ำเกลือไว้ก่อนแพทย์กังวลว่าอาจเกิดภาวะช็อกมีความเห็นควรส่งตัวเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางจึงส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อเวลาประมาณ4โมงเย็นภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัดเมื่อรับการรักษาจนมีอาการดีขึ้นจะส่งตัวกลับไปยังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์จากน้ำหนัก110กว่าโลจนมาถึง96โลเนี่ยช่วงนี้ก็จะผอมคือทางกายภาพจะเห็นได้เลยว่าผอมแฟบแฟนเพจที่ใช้ชื่อว่าราษฎรเผยแพร่คลิปวิดีโอเมื่อวานนี้อ้างว่าเป็นคำบอกเล่าจากนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินที่ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อ28เมษายนตรงกับวันที่44ที่นายพฤทธิ์อดอาหารประท้วงเนื้อหาจากคลิปวิดีโอกล่าวอ้างว่านายพฤทธิ์มีสภาพร่างกายสู้ผอมลงและยืนยันจุดยืนเดิมโดยการเขียนข้อความประท้วงลงที่ด้านหลังเสื้อล่าสุดทนายความเปิดเผยว่าศาลมีคำสั่งนัดไต่สวนการขอประกันตัววันพฤหัสบดีที่6พฤษภาคมช่วงนี้ติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับไทย